สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้มาแคสเกมโลบล็อกอนิเมะการบันเทิงอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้การอัปเดตครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ครับผมนะอัปเดตมาหลายอย่างหลายระบบมากผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวทีละระบบให้ทุกท่านได้รู้แล้วก็เทคนิคการปราบบอสตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ด้วยครับผมนะโอเคครับผมนะนี่มันจะอัปเดตเลยนะมันอัปเดตมาช่วงตีสี่ตีห้าครับผมนะผมเลยรีบมาทำคลิปตอนมาอัปเดตเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วผมนะถ้าผมนอนแล้วมันจะยาวมาตอนตีห้าเว้ยเฮ้ยอย่างแรกเลยผมนะอัปเดตก็จะมีการ์ดอีเวนต์ใหม่ Universal Warrior ครับผมนะมี2ตัวซึ่งถ้าดูเงาแล้วก็จะเห็นลางๆก็พอจะเดาได้เป็นตัวอะไรผมนะนั่นคือกีเลนแล้วก็ท่านบิลนี่ครับผมนะ2ตัวนี้พวกท่านมีโอกาสได้จากการจั่วธรรมดาในเกมหรือการลงอินฟินิตครับผมนะดังนั้นในช่วง334ชั่วโมงนี้ก่อนอีเวนต์หมดท่านก็เข้ามาล็อกอินในเกมเล่นเกมจั่วการ์ดเก็บการ์ด2อันนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะหมดเวลาครับผมนะเพราะว่าจนถึงตอนนี้พวกการ์ดอีเวนต์ที่หมดแล้วมันคือหมดเลยนะหมดปุ๊บคือมันจั่วไม่ได้อีกครับผมนะดังนั้นช่วงนี้ก็รีบมาเล่นแล้วก็เก็บให้ได้2ใบนี้โอเคแล้วก็มีอัปเดตระบบใหม่ขึ้นมาอีกครับผมนะคือระบบ Evolution ครับผมนะพวกท่านสามารถเอาตัวละครที่กากาทั้งสิ้น8ตัวไปเก็บเศษมาแลกแล้วก็อีโวเป็นตัวละครที่เทพขึ้นได้ครับผมนะนี่แล้วก็มาดูกันปึ๊บอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าท่านจะอีโวท่านต้องกดตรงกลางเนี้ยผมนะแล้วเลือกจะอีโวตัวอะไรตอนนี้ตัวที่มีให้อีโวคือพวกตัวละครที่หาไม่ยากนะคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันนะผมนะก็คือคิรัวนะแล้วก็นี่ Demon Slayer โงกุนลูโฟนารูโตอิจิโกกอนแล้วก็เบจิต้าครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านอยากอีโวตัวไหนก็กดไปผมนะอย่างผมจะกดอาคิรัวก่อนก็ได้ปึ๊บกดเซนมันก็จะบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างครับผมนะก็อย่างไอเพชรเขียวนี่รู้กันมันคืออะไรผมนะมันคือเพชรเลดบอสก็คือถ้าเกิดว่าท่านจะอีโวท่านต้องขยันเล่นเลดบอสด้วยใช้เลดบอสประมาณ30น่าจะ30ตัวมั้งใช้30เลดบอสครับผมนะดังนั้นไปเล่นเลดบอสส่วนอีกเพชรสีอันนึงนี้เป็นการไปเล่นโหมดชาเลนจ์ครับผมนะเดี๋ยวโหมดชาเลนจ์คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปแนะนำกันอีกทีผมนะเมื่อใส่แล้วก็จะอัปเกรดเป็นตัวนี้ครับผมนะจากนอร์มอนคิวกลายเป็นนอร์มอนทันเดอร์แฟนทอมดูจากการแล้วค่อนข้างเทพผมยังบอกไม่ได้ว่าสเตตัสมันจะเก่งไหมหรือไงและความสามารถอะไรครับผมนะจะให้เดามันน่าจะเก่งเลยผมนะดังนั้นทุกท่านอาจต้องไปขยันเล่นชาเลนจ์แล้วก็เล่นเลดบอสเพื่อที่ว่าจะได้เอาเศษทั้ง2อันมาเพื่อจะอีโว2ตัวนี้เห็นไหมนี่โงกุนเปลี่ยนร่างการอีโวลูชั่นก็คือการพัฒนาร่างครับผมนะทำให้ตัวธรรมดากลายเป็นแก่งขึ้นเห็นไหมภาพมันแลดูเท่ขึ้นเยอะเลยอ่ะดูแต่ตัวให้ดูครับผมนะว่าตัวไหนพัฒนาแบบไหนบ้างอย่างเท่วายชาวกลายเป็นร่างนี้ในตำนานนะผมนะร่างโคตรมีม และก็เบจิต้าผมนะเป็นซูเปอร์ไซย่า2โงกุนกับเบจิต้าจะกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าตอนอีโวลูชั่นได้สุดยอดมากอ่ะทีนี้แล้วเราจะไปหาเอาเศษที่ไหนก็คืออย่างที่บอกไปผมนะเป็นชาเลนจ์มันอยู่ตรงนี้ผมนะก็เข้าไปที่เฮเว่นอารีนาออกทำไมเราเนาะแล้วมาตรงนี้ผมนะก็เจอชาเลนจ์โหมดกับผมนะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยผมนะชาเลนจ์โหมดซึ่งในชาเลนจ์โหมดก็รู้สึกจะมีประมาณ8ด่านได้ครับผมนะด่านก็จะดรอปเพชรต่างกันไปผมนะเนี่ยคือเพชรที่เราต้องเก็บให้ได้50อันใช่มั้ย50ใช่ไหม50ดังนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรกว่าจะเก็บได้ครบครับผมนะเพราะว่าชาเลนจ์นี่มันจะเล่นได้จำกัดอยู่นะอย่างเนี้ยผมนะมีสิทธิ์ได้เศษ1ถึง3เศษด้วยกันแล้วก็เวลาเล่นเสร็จปุ๊บถ้าเล่นผ่านนะมันจะต้องรออีกประมาณชั่วโมงกว่าผมนะถึงจะเล่นได้อีกรอบนึงดังนั้นใช้เวลาอยู่มันจะมีโหมดธรรมดาก็คือรางวัลตามเนี้ยผมนะถ้าเกิดว่าท่านคลิกตรงนี้เป็นฮาร์ดโหมดของรางวัลก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเล่นฮาร์ดโหมดจะมีโอกาสได้ขวดรีโลหรือดูด้วยครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากดังนั้นใครที่เล่นฮาร์ดไหวก็ลองฮาร์ดถ้าใครไม่ไหวก็เล่นธรรมดาก็ได้ผมนะได้เศษเหมือนกันโอกาสได้เศษไม่ต่างกันมากระหว่างโหมดธรรมดากับฮาร์ดโหมดธรรมดา1ถึง3ฮาร์ด2ถึง4ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะถ้าท่านเล่นฮาร์ดไม่ได้ก็พยายามเล่นธรรมดาไปผมนะต้องพยายามรีบเล่นถ้าเกิดว่าท่านอยากจะอีโวไวๆต้องเล่นทุกๆชั่วโมงชั่วโมงปุ๊บมาเล่นชั่วโมงปุ๊บมาเล่นโหมดนี้มาทำให้คนต้องขยันเข้าเกมมาเล่นกันบ่อยๆครับผมนะพูดถึงขยันเข้าเกมก็
โหมดเลดก็มีการอัปเดตผมนะท่านสามารถกดออโต้เลดได้ไม่ต้องมานั่งกดเลดย้ำๆก็เป็นไรที่ทำให้กดเลดได้ค่อนข้างที่จะสบายขึ้นครับผมนะนั่นก็คือโหมดชาเลนจ์แล้วก็การเอเวอร์ชันที่อัปเดตมาผมนะอ่ะต่อไปเราไปดูบอสตัวใหม่ของเกมบ้างครับผมนะบอสตัวใหม่ของเกมนี้ก็คือจากเรื่อง Hunter x Hunter ครับผมนะก็จะมี Feline Enforcer หรือว่า Neferpito แล้วก็บอสใหญ่สุดตอนนี้คือ Apex Predator พลังหมื่นล้านครับผมนะผมมีเทคนิคจัดการทั้ง2ตัวครับผมนะผมสู้ได้แล้วขอรบกวนจัดการบอสคืออะไรเมื่อท่านจัดการบอสได้ท่านสามารถได้สปีดมาเพิ่มเป็น 2.5 ครับผมนะตอนแรกท่านจะได้ประมาณ 1.5 ใช่ไหมถ้าเกิดว่าท่านไม่เติมพาสสปีดถ้าเติมพาสจะเป็น2แต่ถ้าเกิดว่าท่านล้มบอสไอ้ตัวนี้ได้ท่านจะได้เป็น 2.5 เติมพาสกลายเป็น3ซึ่งมันเป็นอะไรที่เร็วมากด้วยผมนะทำให้การลงอินฟินิตหรือการต่อสู้อะไรนี่เร็วขึ้นมากดังนั้นแนะนำพยายามล้มบอสให้ได้ครับผมนะส่วนทีมที่ผมจะจัดไปล้มบอสนั้นผมจะใช้ทีมนี้ครับผมนะทีมนี้ผมคิดว่าจะล้มได้ทั้ง2ตัวก็คือไอ้ Princess แล้วก็ตัวดาเมจแรงๆคูณ3ตัวหนึ่งครับผมนะแล้วก็ไอ้ Princess จากนั้นก็ Starlight Devourer หรือว่าตัว Red Boss Garo นั่นเองครับผมนะถ้าเกิดว่าใครยังเก็บ Red Boss ไม่ครบแนะนำให้ไปเก็บตัวนี้เพราะตัวนี้มันอัปเดตมามันพัฒนาขึ้นนะตอนแรกความสามารถมันคือแค่ก๊อปพลังโจมตีศัตรูเฉยๆแต่ว่าตอนนี้มันก๊อปและยังเพิ่มไปอีก 20% ดังนั้นมันจะเป็นตัวที่ไว้จัดการบอสเพราะบอสมันโกงมันตีเป็นหมื่นถ้าเราใช้กาโร่ก็พลังจะตีบอสมามันตีแรงสุดแล้วผมนะเดี๋ยวเราไปลองสู้ด้วยทีมนี้กับ2ตัวเริ่มจากฟรีไลน์เอนฟอร์เซอร์ปึ๊บมาตีดูด้วยนี่แหละปึ๊บปึ๊บตายจบตายใน2ตัวครับผมนะตอนนี้ผมใช้เมกูมิน150ล้านอ้าวอ๋อติดคูลดาวน์แล้วโอเคเทคนิคก็คือแช่มันด้วยลูเคียผมนะแล้วก็ใช้ตัวดาเมจแต่ว่าอันนี้จะยากหน่อยเพราะว่าตัวบอสนี้เป็นตัวพิเศษครับผมนะนี่เป็นบอสตัวแรกที่ต้องสู้ถึง2ครั้ง1คือลูกน้องแล้วค่อยบอสครับผมนะไม่ได้มีแค่ตัวบอสตัวเดียวมีลูกน้องโผล่มาก่อนด้วยดังนั้นทีมที่ผมใช้ก็เลยเป็นตัวนี้ผมนะแช่แล้วก็ตบลูกน้องตายแล้วก็แช่บอสแล้วก็ตบด้วยกาโลมาลองดูกันว่าจะไหวไหมครับผมนะมาตอนแรกมันจะเจอกับเนเฟอร์ปิโตเฟลไลฟ์ฟอสเซอร์ผมชอบภาพมากก็ใช้เมกูมินแล้วก็แช่แล้วก็ตุ้มตุ้มตุ้มตายครับผมนะนั่นคือวิธีการจัดการบอสของผม ก็ถ้าเกิดใครมีการ์ดประมาณผมก็ผัดเปลี่ยนได้นะหลักๆเลยคือต้องการใบนี้ผมนะเพราะใบนี้คือบอสคิลเลอร์มากถ้าท่านลงเลดบอสได้ใบนี้มาท่านจะฆ่าบอสได้ค่อนข้างง่ายพลังโจมตีแม่งสูงสุดแล้ว เพราะมันก๊อปพลังจากบอสไงแล้วบอสแม่งโกงสุดด้วยตัวนี้เป็นตัวฆ่าบอสเลยผมนะส่วนลูเคียอาจจะหายากหน่อยสำหรับบางคนเพราะมันอยู่ในฤดูหนาวเท่านั้นก็พยายามลงฤดูหนาวบ่อยๆดรอปมาให้ได้ก็แล้วกัน แต่เมื่อกี้มันเร็วไปขอสโลว์ลงได้ไหมจะได้อธิบายถูกเป็น 1.5 แทน จะเห็นภาพหน่อยเมื่อกี้มันคูณ3เมื่อกี้คือสปีดที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือสปีดคูณ3มันเร็วไหมมันเร็วขึ้นมากเลยนะความสามารถของฟรีไลน์ฟอสเตอร์ผมนะถ้าเกิดว่าท่านฆ่ามันแล้วก็มีโอกาสได้ตัวมันด้วยนะตอนใช้น้ำยาบอสพลังก็คือก๊อปปี้ความสามารถของการ์ดก่อนหน้านี้ก็คือเราสามารถมีความสามารถซ้ำกัน2ตัวถ้าเกิดว่ามีตัวนั้นสุดยอดมากส่วนตัว Apex Predator นี่มันยาวมากผมอ่านไม่ทันผมจะต้องเป็น 0.5 เพื่อมานั่งอ่านความสามารถมันแป๊บนึงปรับความเร็ว 0.5 เลยแม้งภาพโคตรสวยภาพไอตัวบอสใหญ่นี่ธรรมดาไปเลยเมื่อเทียบกับตัวนี้บอสใหญ่มาเมลูเอมครับผมนะภาพจากอนิเมะเลยบ้างเนี่ยความสามารถ Predator Evolution จะลดดาเมจที่ได้รับ 40% ตอนลงสนามมาแล้วก็ได้พลัง 15% ตามเพื่อนที่ตายถ้าเกิดว่าการนี้ฆ่าศัตรูได้ได้พลังจากศัตรู 30% จากสแตทศัตรูก็คือดูดพลังจากเพื่อนที่ตายมาแล้วก็ยังดูดพลังจากตัวที่ฆ่าได้อีกครับผมนะดูดถึง2ชั้นด้วยกันเหมาะจะเป็นโพซิชันตัวท้ายสุดครับผมนะเพื่อให้เพื่อนตายหมดก่อนแล้วค่อยลงได้บัฟเพื่อนมาเต็มๆอะไรแบบนี้เป็น2ตัวบอสที่น่าสนใจผมนะ2ตัวนี้ท่านมีสิทธิ์ได้เมื่อท่านเอาชนะมันได้แล้วก็ใช้ยาบอสจั่วไปแล้วก็ก่อนจากกันการอัปเดตใหญ่นี้ก็มีการแจกโค้ดด้วยผมนะเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดทั้ง3โค้ดที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้ผมนะโอเควิธีการใส่โค้ดเผื่อใครยังไม่รู้ครับผมนะท่านก็ไปที่ช่องแชทแล้วก็พิมพ์/เดี๋ยวท่านจะไม่เห็นผมเอาหน้าผมลงมาก่อนก็ได้
ก็ไปที่ช่องแชทโลบอกครับผมนะก็พิมพ์ slash code speed bar ตามด้วยโค้ดที่ผมจะแจกนะต่อไปนี้ครับผมนะโค้ดอันแรกก็คือ60ไลค์ครับผมนะนี่โค้ดนี้ปั๊บแน่พิมพ์ตามนี้ไปครับผมนะตัวใหญ่อะไรให้เหมือนด้วยนะเออแล้วกด enter ท่านก็จะได้ครับผมนะเออแต่ผมใช้ไปแล้วผมใช้ทุกโค้ดที่ผมกำลังจะบอกไปหมดแล้วดังนั้นท่านลอกกันไปกันนะอย่างแรกเลย 60k ไลค์เมื่อกี้ครับผมนะโค้ดต่อไปก็คือโค้ดนี้ครับผมนะ40m วิเศษครับผมนะอันนี้ได้อีกอันหนึ่งมันได้อะไรบ้างผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกขวดยาครับผมนะขวดยาเยอะมากเพราะตอนนี้ผมมีขวดยาเยอะมากได้จากไอการเปิดโค้ดนี้ทั้งนั้นเลยโค้ดที่3โค้ดสุดท้ายก็คือนี้ผมนะโค้ดอัปเดตไฟเออลอกทั้ง3โค้ดนี้ไปแล้วก็เอาไปรับของรางวัลกันได้แล้วครับผมนะเออก่อนจากกันอัปเดตการ์ดผมเล็กน้อยผมนะตอนนี้ผมก็ยังตันที่150ล้านผมโลมา1.3 ล้านนะจากคลิปที่แล้วผมโลไป 800,000 ตอนนี้เพิ่มมาเป็น1.3 ล้านแล้วตัวเก่งๆผมยังไม่ได้ครับผมนะถามว่าได้ตัวใหม่มั้ยได้ตัวใหม่มาเรื่อยๆนะอย่างเดนจีเงี้ยตัวนี้มันเท่นะถ้าเกิดเปลี่ยนร่างเออแล้วก็ตัวเดทเลทผมก็ได้การ์ดใบใหม่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าการ์ดที่พลังสูงกว่า150ล้านยังไม่มีครับผมนะเออยังคงติดอยู่ที่150ล้านแล้วก็ได้การ์ดใหม่มาก็ตัวนี้ผมนะท่านเห็นกันแล้วคริมสันเดมอนตัวตีคูณ3เป็นอะไรที่แรงมากนี่จะเป็นตัวที่แรงที่สุดของผมตอนนี้ถ้าไม่นับกาโลก็บอสเออแล้วก็พวกเลดบอสทั้งหลายที่ผมขยันเล่นครับผมนะเออแล้วก็บอฮีโร่ไซตามะด้วยตัวนี้ความสามารถดีนะเพิ่ม 30% ดาเมจทุกเทิร์นแต่ว่าเลือดมันน้อยไปหน่อยส่วนใหญ่จะโดนตบเหยียบตายไม่ทันได้ชาร์จพลังอะไรแบบนี้ผมนะเออโอเควันนี้คือการอัปเดตเกม Roblox Anime Card Battle อัปเดตครั้งใหญ่เนี้ยผมนะอัปเดตมาแบบนี้ก็คงต้องขยันเล่นกันค่อนข้างบ่อยเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดว่าผมได้การ์ดดีๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันโอเคผมใครชอบคลิปนี้แล้วใช่แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสักหน่อยหรือใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อไว้กดไลค์กันเยอะๆสวัสดีก่อนกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์